สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข 23ช่วงนี้เนี่ยนะคะนานามีกูรู1คนมาฝากคุณผู้ชมด้วยเชฟบอกว่าวันนี้เชฟมีเมนูทองพลุกับไก่ซอสกะทิมาฝากปกติแล้วทองพลุเนี่ยเป็นขนมทานเล่นตั้งแต่โบราณเลยคุณผู้ชมแป้งเขาจะคล้ายๆกับแป้งเอแคร์แต่ทองพลุเนี่ยจะเอามาทอดในน้ำมันร้อนๆค่ะถ้ารับประทานเป็นไส้คาวก็จะเป็นไก่ซอสขาวถ้าเป็นซอสหวานก็จะเป็นพวกน้ำผึ้งแบบนี้แต่วันนี้เชฟมีไส้แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะข้างๆนานาเป็นเชฟกูรูของเรานะคะเชฟประจวบนี้รังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟเอาล่ะค่ะเชฟประจวบเนี่ยเป็นคุณครูของนานากับเท็ดดี้เลยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยค่ะว่าเป็นกูรูด้านอาหารตัวจริงแน่นอนวันนี้กูรูของเราเนี่ยเชฟประจวบบอกว่ามีเมนูกึ่งโบราณมาฝากแต่เป็นโบราณแบบฟิวชั่นเพราะเขาบอกว่าทองพลุที่ปัจจุบันน่ะหาทานยากแล้วเชฟจะเอาทองพลุมาทานคู่กับซอสไก่กะทิใช่ไหมคะครับก็เป็นประสานระหว่างขนมหวานแล้วเราก็เอาของคาวเนี่ยใส่เพื่อให้มันมีความหลากหลายของอาหารขั้นตอนการทำซอสไก่กะทิจะเริ่มจากการผัดซอสก่อนเนาะใช่ครับพูดถึงงานผัดนะแนะนำน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเชฟขานะครับก่อนอื่นเราก็เปิดไฟก่อนนะครับลำดับต่อไปเราจะใส่หอมสับก่อนนะครับหอมใหญ่สับผัดให้พอนุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ลงไปหอมนี่เราผัดจนหอมสุกนุ่มดีละใส่ไก่ลงไปครับเนื้อไก่บดนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะคะเมนูนี้เราก็จะเพิ่มสีสันอีกก็ได้ถ้าเราจะใส่ข้าวโพดหวานแครอทถั่วลันเตาอันนี้ที่เป็นความชอบนะที่เราจะใส่ลงไปก่อนที่จะใส่กะทิเราจะใส่แป้งสาลีก่อนวันนี้เชฟใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะมาใช้วันนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่กะทิใช่ไหมคะเชฟถูกต้องครับกะทิของเรา2คนวันนี้นะคะเชฟกับนานาวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะขั้นต่อไปเราก็จะใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่นะฮะอันนี้ก็จะมีข่าใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะคะพริกค่ะโอ้ยสีสันสวยงามพอเราใส่สมุนไพรเข้าไปได้ที่แล้วเราก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำมะนาวสุดท้ายเราก็จะมีพวกสมุนไพรนะอันนี้เราใช้ต้นหอมแล้วก็ผักชีเพิ่มรสชาตินะคะเราใช้มิตรผลไร้ชูก้านะคะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปพอไหมคะเชฟพอนะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็ดับไฟนะครับค่ะโอเคก็ประมาณนี้มันจะคล้ายๆต้มข่าเนาะเชฟเนาะก็อันนั้นใช่เลยถ้าเราจะทำแบบเหมือนกับต้มยำกุ้งก็ได้ยกตัวอย่างนะค่ะอันนี้คือเราได้ซอสไก่กะทิของเรา2คนแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟกับนานาเนี่ยจะมาทำทองพลุด้วยกันค่ะวิธีการทำของเราจะเริ่มจากการทำต้มน้ำกับเนยเกลือพร้อมๆกันอันนี้ก็น้ำเราเทลงไปเนยนะฮะเกลือนะครับต้มน้ำให้เดือดจนกระทั่งเดือดปุ๊ดๆเลยเนาะแล้วเราค่อยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบของเราลงไปค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ใช้ความเร็วนะฮะจากที่เราเทแป้งลงไปแล้วต้องการให้มันสุกทั่วๆกันนะเรารีบๆคนนะฮะระหว่างนั้นเราก็ลดไฟลงได้นะครับเราต้องรอให้แป้งนี่คลายความร้อนลงนะฮะช่วงนี้เราอาจจะมาวางไว้ข้างนอกเตาก็ได้นะครับนะเราคนแป้งจนร่อนที่ในหม้อเลยนะฮะเราถึงจะตอกไข่ใส่ลงไปทีละฟองพอแป้งคลายความร้อนต่อไปเราจะใส่ไข่ขั้นตอนเราใส่ไข่ก็จะใส่ครั้งละ1ฟองนะแล้วก็เราก็คนตีจนแป้งกับไข่นี่เข้ากันจนไม่เห็นของเหลวเราจะใส่ฟองที่2ฟองที่3ตามลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราคนไปอีกสักพักหนึ่งก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ่ะเราใส่ฟองที่2ไปฟองที่2นะฟองที่3ใส่ลงมาค่ะใส่นะโอเคเราก็จะได้แป้งกับไข่ประมาณนี้ที่ว่าหลังจากได้แป้งแล้วนะคะเราจะทอดทองพลุกันค่ะเรา2คนเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดสำคัญมากคุณผู้ชมเชฟใช้ช้อนตักเป็นลูกเล็กๆนะคะเวลาตักพอคำครับแต่นี่เราเชฟจะใช้ลักษณะที่ดูวันแบบเรียบๆง่ายๆนะครับอันนี้คือทดลองดูน้ำมันก่อนถ้ามันทุกอย่างโอเคมันลอยขึ้นมามีความสวยงามนี่เราก็ใส่ลูกที่2ไปเชฟค่ะขนาดที่ใช้เนี่ยค่ะจำเป็นต้องเป็นขนาดไหนคะ สมมุติว่าทำขนาดนี้มันจะพองขึ้นอีกใช่ไหมครับก็ประมาณอีก3เท่าละโดยประมาณโอเคนะสังเกตดูนะคือเราต้องไม่ต้องไปพลิกกลับของเขาในเบื้องต้นก่อนเรารอให้แป้งเขาลอยขึ้นมาแล้วส่วนที่เป็นแป้งที่ยังไม่สุกมันก็จะมีน้ำหนักของแป้งเนี่ยก็จะพลิกลงมาข้างล่างและไอ้ส่วนที่แป้งที่มันเบาๆนี่มันก็จะลอยขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดเราไปรีบไปกวนหรือกลัวจะไม่สุกไม่เท่ากันอันนั้นจะทำแป้งเนี่ยออกมาไม่กรอบนะฮะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะทำไส้ไก่กะทิใส่ลงไปในทองพุค่ะนะหลังจากที่เราได้แป้งที่ทอดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเชฟวิธีทำอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์จะใช้มีดตัดขนมปังตัดออกไปก็ได้เพื่อความสะดวกผักกาดหอมใส่ข้างในกันความชื้นเพราะว่าแป้งตัวนี้ถ้าโดนน้ำหรือโดนความชื้นมันก็จะนิ่มเร็วขึ้นอันนี้ก็เพื่อความสวยงามค่ะเราทำอย่างนี้เราสามารถใส่ซอสได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าพื้นที่มันเปิดว่างตรงที่ตรงเปลือกแป้งนะฮะเราใส่ได้เยอะใส่พริกก่อนนะเชฟนะใส่ไหมวางข้างๆเหรอวางอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้วางข้างบนนะโอเคพริกขี้หนูนะคะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ให้มีสีสันด้วยอีกไหมคะอีกนะคะใส่หมดเลยนะทั้งหมดสวยมากๆดิโอเคเราก็ได้ทองพุกับซอสไก่กะทิแนะนำให้รับประทานเลยทันทีเนาะเชฟเนาะเพราะเก็บนานเนี่ยทองพลูของเราจะนิ่มค่ะยังไงลองเอาสูตรทองพลูสูตรนี้กับไก่กะทิของเชฟไปลองทำกันดูนะคะเขารับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะว่าอร่อยแซ่บซีดแล้วก็หน้าตาสวยงามมากๆเลย